สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแอนนี่เคลย์แม่บ้านเท็กซัสเมืองคาวบอยค่ะก่อนจากฟลอริดานะคะเราจะไปแวะที่ร้านไทยมาร์เก็ตที่ฟอร์ตวอลตันฟลอริดานะคะไปดูกันค่ะว่าร้านนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ได้เจอกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูในร้านกันเลยนะคะมีของเยอะแยะมากมายราคาดีมากค่ะแนะนำเลยนะคะถ้าใครมาที่นี่โอเคตามมาเลยค่ะอันนี้เป็นกลุ่มของโปรดของเทย่าเลยนะคะตระกูลป๊อกกี้เนี่ยโดยเฉพาะช็อกโกแลตค่ะแล้วคราวนี้นางก็เล่นมากไปนะอยู่ในร้านเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยต้องเอาออกไปอยู่รออยู่ในรถค่ะเพราะว่าชนของนิดหน่อยส่วนตระกูลน้ำจิ้มนะคะแอนได้น้ำจิ้มพันท้ายสุกี้มาขวดหนึ่งค่ะแล้วอันนี้ตระกูลปลาร้าทั้งหมดเลยค่ะมีทุกแทบทุกอย่างเลยจริงๆราคาก็ดีนะดีมากแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องพริกแกงค่ะของแอนแถวบ้านไม่มีใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะของแถวบ้านมีแต่เล็กๆแบบนี้ค่ะก็เลยซื้อมากล่องหนึ่งค่ะในร้านของเยอะมากเลยชอบมากชอบมาดูแล้วก็อันนี้ลูกตาลน่ากินมากแต่ว่าแอนไม่ค่อยซื้อของกลับบ้านแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าแอนมีเยอะมากแล้วมันกินไม่ทันเลยต้องแบบว่าอยากกินอะไรค่อยไปซื้อเป็นอันๆไปแถวบ้านอาจจะมีแบบไม่ใช่แบบนี้แต่ก็ใช้ได้อันนี้มะตูมแห้งสำหรับต้มชามะตูมนะราคาที่นี่ใช้ได้เลยนะเกือบทุกอย่างเลยแล้วพวกกะทิทั้งหลายมีกะทิอัมพวาด้วยเนี่ยแถวบ้านไม่มีนะคะแถวบ้านมีแต่เบสิกธรรมดาขนมขาไก่มีถั่วทองไว้โรยหน้าข้าวเหนียวมะม่วงหลายคนคงชอบนะกรอบๆมันๆมีกล้วยอันนี้กล้วยออร์แกนิกกล้วยตากอ่ะแบบไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเพิ่มเลยตากพลังแสงอาทิตย์ส่วนอันนี้ตระกูลคิดแคททั้งหมดเลยนะคะมีทั้งรสคัสตาร์ดรสนมฮอกไกโดรสแครกเกอร์แครกเกอร์ขิงหรือแครกเกอร์อะไรสักอย่างเขาก็ทำหมดมาเลยนะแล้วก็มีรสดอกซากุระนะคะตอนแรกนึกว่าสาเกแต่ไม่ใช่อันนี้รสมิ้นซึ่งฝรั่งก็มีอันนี้กรีนทีตอนนี้ก็เริ่มมีขายทั่วไปแล้วหาไม่ยากอันนี้ตระกูลขนมเปี๊ยะหลายคนบอกว่าใช้ได้เลยนะคะมีรสทุเรียนรสเผือกอันนี้หากินค่อนข้างจะง่ายเดี๋ยวนี้โมจิทำน่ารักเนาะยาวๆส่วนของใช้เครื่องครัวก็มีเยอะแยะไปหมดเลยมีเตาขนมครกมีตะกร้ามีชามชอบสวยดีมีถ้วยตราไก่มีถ้วยน้ำจิ้มเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสากกระเบือยันเรือรบจริงๆเลย มีช้อนม้าลายอันนี้อันที่บ้านอันมีแล้วโอ้ยไม้เสียบเพียบเลยอะมีดเมิดมีหมดเลยอะไรอีกนี่อันนี้มีดแกะสลักใช่ไหมเขาเรียกมีดแกะสลักมีมีดสองคมครกสากตะเกียบถ้วยชามน้ำชาถ้วยน้ำชาโอ้ยเทียนพรรษาเทียนก็มีค่ะยาสีฟันตราดอกโบคู่ยาสระผมนี่เลยตระกูลชานมทั้งหลายโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะว่ามีชานมกระป๋องขายชานมไข่มุกอ่ะดูสิเลิศ2.99 เหรียญมีหลากรสเลยแต่แองก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาสักอย่างนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเยอะเกินแล้วตาลายค่ะกินเดี๋ยวกินไม่ทันแต่ก็นะบางทีก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันอร่อยไหมแต่ก็ไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าแคลอรี่ก็เยอะต้องเลือกเอาสักอย่างเนาะแต่หืมตื่นตาตื่นใจเนาะเวลาเห็นของพวกนี้ดูสิเยอะเลยทีนี้ก็เดินทางกลับบ้านค่ะเด็กหลับสบายเลยไปบ้านอังต่อค่ะสดมากเสาวรสค่ะไหนโชว์หน่อยสิว่ามันไม่เปรี้ยวอ่ะอร่อยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานอุ้ยมาจากแคลิฟอร์เนียอ่ะเป็นไงเปรี้ยวไหมนิดนิดเม็ดกินไปเลยเหรอกินเลยเหมือนแมงลักอะค่ะ
คือไปอยู่ไหนไปอยู่ไหน